มันมีเคสนี่ที่ใน Facebook ที่เขาโปรจีโนแวคโปรพลเอกประยุทธ์มาแล้วก็สุดท้ายเสร็จว่าคนในครอบครัวเสียชีวิตนี่มันพลิกเลยเวลาทำสงครามเนี่ยบางช่วงกันถ้าคุณสู้ไม่ได้คุณต้องยอมแพ้แล้วถ้าคุณสู้ไม่ได้คุณจะต้องเปลี่ยนแม่ทัพเปลี่ยนแผนการรบทีนี้มันเป็นเรื่องอัตราน่ะเรื่องอัตราของตัวแม่ทัพเองอ่ะคุณประยุทธ์อ่ะเพราะว่าถ้าแพ้นี่แกก็หมดเลยนะมันเป็นการผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วนเลยมีแต่ว่ามันจะเหลือน้อยขึ้นไปทุกทีแล้วมันจะพูดลำบากขึ้นไปทุกทีมันมีเคสนี่ที่ใน Facebook ที่เขาโปรจีโนแวคโปรพลเอกประยุทธ์มาแล้วก็สุดท้ายเสร็จว่าคนในครอบครัวเสียชีวิตนี่มันพลิกเลยมันใกล้ตัวมากนะครับพอถึงจุดหนึ่งที่มันใกล้ตัวมันกระทบต่อธุรกิจกระทบต่อคนรอบข้างอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ตัวเองป่วยล้มป่วยขึ้นมาทุกคนมันเสียขนาดนั้นเลยแล้วมันอธิบายได้ชัดเจนมันสามารถอธิบายและตั้งคำถามไปถึงจุดที่มันไปเกี่ยวพันกับการบริหารของรัฐบาลแน่นอนว่าทำไมเรายังสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมันก็ต้องคิดว่าทำไมกูไม่ได้ฉีดวัคซีนวะยังไม่ได้ฉีดอ่ะนี่เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองไอ้คนที่ฉีดวัคซีนทำไมเราได้ซีโนแวควะได้ซีโนแวคตอนนี้ภูมิมันตกมากคือมันตอนนี้มันเสียเซลล์มันจะเสียเซลล์ไอ้คนฉีดซีโนแวคไปสองเข็มแล้วอ่ะที่แบบโปรกันสุดที่สุดเด็ดนะในช่วงหนึ่งเมื่อสักเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยโปรกันแบบสุดที่สุดเด็ดทุกวงนี้มันเสียเซลล์จะเสียเซลล์ยังไงอ่ะมันแบบมันไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตอ่ะคือพวกนี้ประมาทเห็นชัดเลยว่าประมาทคุณมีเวลาปีกว่าปีนึงอ่ะปีกว่าเลยที่จะติดตามสถานการณ์นี้แล้วคุณประเมินทั่วโลกอ่ะเขาโหมันสกรรมลุมสกรรมไอไวรัสนี้มันถล่มประเทศต่างๆนี่ทั่วโลกอ่ะแต่ว่าคุณอยู่คุณไม่เป็นไรคุณคอนโทรลได้ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วคุณก็คิดว่าคุณแบบระบบการคอนโทรลคุณดีสุดท้ายคุณก็กาดตกเองอ่ะแล้วมันก็ไหลเข้ามานี่เรามี39สายพันธุ์นั่นไง38 39สายพันธุ์เข้ามาคุณต้องคิดว่ามันไม่ใช่การผิดพลาดครั้งหรือ2ครั้งนะการสายพันธุ์1สายพันธุ์ก็แสดงว่ามันเข้ามาได้1คนใช่ไหมแต่นี่มันมา30กว่าสายพันธุ์น่ะก็แสดงว่ามันพลาดไม่ต่ำกว่า30 38 39ครั้งมันไม่ใช่การผิดพลาดซ้ำสองนะมันเป็นการผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วนเลยและการไอ้พรมแดนพวกเนี้ยการพรมแดนนี่มันเกี่ยวอะไรประชาชนอ่ะมันเป็นเรื่องการจัดการของรัฐอ่ะและพอพลาดปุ๊บอ่ะแล้วไอ้ตัวไวรัสมันมีวิวัฒนาการอ่ะไอ้ความซับซ้อนของมันมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยมันก็เลยพอมันถึงจุดนึงที่มันแบบมันลุกเข้ามาแล้วมันตั้งกาดมันตกแล้วมันมาปุ๊บแล้วคุมไม่ได้พอคุมไม่ได้มันก็ตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่คุมไม่ได้แล้วตอนนี้เขาแค่ต้องการที่จะลดปริมาณลงลดเคิร์ฟมันลงมาหน่อยเดียวเลยเพื่อทำให้ระบบสาธารณสุขกับปริมาณของผู้ป่วย ICU อ่ะมันมีความใกล้เคียงกันเพื่อที่รับมือได้แต่ไม่ได้คิดเรื่องว่าจะกดมันมิดเลยนะยังทำไม่ได้แล้วเครื่องมือที่จะกดมันมิดได้เนี่ยก็คือวัคซีนที่มีประสิทธิภาพซึ่งตอนนี้เราไม่มีและไอ้ความไม่มีเนี่ยมันก็มีคำถามว่าโอเคคุณก็บอกว่ามันมีการต่อสู้แย่งชิงกันแต่ว่าประเทศที่มันมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเราเยอะแยะแต่ประเทศอื่นก็แย่งชิงมาได้ทำไมเราแย่งชิงมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีประสิทธิภาพเพราะประเมินต่ำแล้วไม่มีประสิทธิภาพนี่หมอบุญถ้าเขาไปเอาไฟเซอร์มาได้โมเดอร์นามาได้อะไรเงี้ยไปกันใหญ่เลยอ่ะมันก็สะท้อนถึงความไม่มีความสามารถวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยเอาซิโนฟาร์มเข้ามาได้รัดเขาไม่ได้อ่ะขนาดคุณเป็นคนที่มีอำนาจที่จะทำได้จะทำสิ่งนี้ไม่ได้มันตลกไหมคือหมายว่าคนก็เหมือนว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยระบบราชการอะไรเงี้ยทั้งที่คุณพยายามประกาศใช้กฎหมายที่แบบรัดขั้นตอนแล้วสุดท้ายคุณก็ยังทำไม่ได้แล้วคุณนอกจากคุณทำไม่ได้คุณจะขัดขวางคุณเป็นอุปสรรคในการขัดขวางคนอื่นที่จะนำเข้าวัคซีนซึ่งเป็นคำตอบของการแก้ปัญหานี้คุณก็ยังเป็นอุปสรรคอ่ะทะเลาะเบาแว้งกับไอ้คนที่มันนำเข้าวัคซีนเนี่ยไปทำขั้นตอนอ่ะไอ้ขั้นตอนเอกสารอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องอะไรครับมันเป็นเรื่องเข้าใจยากมากนะพูดตรงๆนะเป็นเรื่องเข้าใจมากยากมากนอกจากไม่มีประสิทธิภาพแล้วยังทำตัวเป็นอุปสรรคอ่ะเป็นตัวปัญหาเสียเองเนี่ยแล้วผมเข้าใจสำหรับคนที่เป็นผู้นำอยู่ก็ต้องมีสำนึกแบบนี้อยู่แต่ว่ามันจะต้องมีมันเวลาทำสงครามเนี่ยในบางช่วงนะอันนี้เป็นพูดแบบภาษาทหารเลยนะบางช่วงนะถ้าคุณสู้ไม่ได้คุณต้องยอมแพ้แล้วถ้าคุณสู้ไม่ได้คุณจะต้องเปลี่ยนแม่ทัพเปลี่ยนแผนการรบ
ถ้าคุณสู้แบบนี้แล้วคุณถอยคุณยันแบบถอยลูดจะมาแบบนี้ตลอดนะครับมันจะไหวหรือมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงทีนี้มันเป็นเรื่องอัตราน่ะเรื่องอัตราของตัวแม่ทัพเองอ่ะคุณประยุทธ์อ่ะเพราะว่าถ้าแพ้นี่แกก็หมดเลยนะหมายว่าถ้าแกถอนตัวนี้มันไม่ใช่แค่การสลับตัวผู้นำประเทศเท่านั้นแต่ว่าหมายถึงว่าชีวิตแกจะหมดเลยอ่ะแล้วไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแกการฟ้องร้องคดีความสิ่งที่มีอิทธิพลมากต่อการไม่ยอมลงจากอำนาจเนี่ยหรือที่ที่ว่าการต่อสู้แบบทำสงครามไม่ยอมแพ้เนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเองของตัวคุณประยุทธ์เองเพราะว่าถ้าพิจารณาถึงสถานการณ์ของประเทศแล้วเนี่ยคุณประยุทธ์จะควรจะเสียสละแล้วถอยออกไปแต่การเสียสละถอยออกไปนั้นเนี่ยแกก็ต้องแบกรับกับวิบากกรรมที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้แกยังไม่ยอมลงจากอำนาจด้วยเหตุผลนี้ครับไม่มีผลมันก็จะมีคนใหม่ออกมาและการที่ไปฟ้องคนในระดับหมอบุญก็ดีเขาก็ท้าเลยอาจารย์ลอยอย่างนี้หมอบุญนี้ท้าเปิดเอกสารเลยว่าที่บอกว่าเขาเฟกนิวอ่ะขอดูเอกสารเลยถ้าแน่จริงอ่ะเอกสารสัญญาใช่ไหมครับแถมยังปูดอีกว่ามีนักการเมืองบางคนฉีดไฟเซอร์ไปแล้วอ่ะอย่างเงี้ยหมายความว่ามันก็จะลุงลังเลยเขาก็เดินหน้าสู้เลยชนกันเลยมันก็บรรยากาศมันก็จะไปอีกแบบแต่ผมเข้าใจว่ารัฐบาลก็จะปล่อยให้เล่นอยู่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้เขาก็ต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้แต่ก็ปฏิกิริยาตอบโต้นั้นก็จะเป็นรองกระแสสังคมเพราะจริงโดยพบกันโดยข้อจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยบริหารได้ไร้ประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยรัฐบาลน่ะอยู่ในสถานะที่ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่าไปกังวลเรื่องภาพวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจะต้องไปแก้ปัญหาเอาชนะไอ้ปัญหานี้ให้ได้แล้วถ้าเอาชนะไม่ได้คุณต้องประเมินเนื่องจากมันสู้กันมาเป็นปีแล้วคุณต้องรู้ตัวแล้วคุณชนะได้ชนะไม่ได้นี่ผมไม่รู้นะว่ามันยังไงนะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสปีริตหรือว่าหน้าด้านนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีความสามารถเนี่ยเพราะว่านี่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวคือถ้าพลเอกประยุทธ์มีทัศนชีวิตนะในทัศนชีวิตของตัวเองเกี่ยวกับเวลามันเกิดวิกฤตการณ์กับชีวิตตัวเองหรือครอบครัวและพยายามจะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นให้ถึงที่สุดอันนี้ผม appreciate นะครับแต่ว่าถ้าคุณประยุทธ์เป็นผู้นำประเทศแล้วมันหมายถึงของประชาชนและประเทศชาติแล้วถ้าคุณมีโอกาสพิสูจน์แล้วอะแล้วพิสูจน์แล้วว่ามันไม่สามารถแก้ปัญหาได้สิ่งที่คุณควรจะทำในฐานะของผู้นำนะถ้ายังมีภาวะผู้นำอยู่ก็คือสละเรือและหาคนที่มีความสามารถให้คนที่มีความสามารถเนี่ยมาทำหน้าที่แทนเพื่อรักษาไม่นี่ไม่ใช่รักษาตัวเองนะคือนี่เป็นเรื่องยากมากคุณยุทธต้องเลยตัวเองไปแล้วต้องเชื่อมั่นว่ามีคนอื่นที่มีความสามารถมาทำแทนแกหลงผิดเรื่องนึงก็คือแกหลงผิดว่าแกสำคัญตนเองผิดแล้วแกคิดแกชอบพูดว่าถ้าไม่มีผมอยู่ประเทศชาติจะเป็นยังไงแกสำคัญตนผิดโอ้หนักกว่าเยอะคือพลเอกเปรมนี่ไม่ใช่ไม่มีผลงานนะแกมีผลงานแต่ว่าแกเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบสองเนี่ยแกแบบเป็นพวกแบบเขาเรียกอะไรมันไม่ตื่นเต้นอ่ะเป็นผู้นำที่ไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่ก็แกก็ไม่ได้อะไรเสียหายมากนะเอาจริงแล้วแกอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจขาขึ้นเลยทีเดียวมีผลงานใหญ่ๆอยู่หลายมีเหตุการณ์ใหญ่ๆสำคัญซึ่งน่าสนใจอยู่เอาจริงแล้วแกมีเครดิตพอสมควรนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่มันวิกฤตศรัทธาในเวลานั้นมันเบื่อ8ปีแล้วมันเบื่อพลเอกเปรมอยากจะได้แบบอะไรที่มันแบบมีคือพลเอกเปรมนี่แกพูดน้อยมากอ่ะที่เรียกว่าเตมีใบอะไรเงี้ยแกไม่พูดอ่ะแล้วมันผู้นำที่ไม่พูดเลยเนี่ยมันโหมันจะไหวเหรออะไรเงี้ยคนมันก็เบื่ออยากจะเปลี่ยนตัวแต่ว่าประยุทธ์นี่ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เบื่อเพราะว่าอยู่นานเท่านั้นนะมันแบบเบื่อเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เบื่อนะขอโทษทีตอนนี้ไม่ใช่เบื่อแล้วมันเป็นผู้นำแห่งความสิ้นหวังอ่ะมันพาแบบมันนี่เนี่ยคือคนที่พาคนแบบสิ้นหวังเลยอ่ะคนที่แม่งแบบคือมันมีครั้งไหนไหมที่คนหนุ่มสาวมันคิดว่าจะย้ายออกประเทศนี้ไปอยู่ประเทศอื่นกันแบบเป็นขบวนแบบเป็นสำนึกที่อยากจะย้ายแผ่นดินกันย้ายประเทศกันมันไม่มีหรอกมันมีแต่พลเอกประยุทธ์นี่แหละที่จะเกิดสถานการณ์แบบนี้แล้วก็พอเนี่ยแต่ดูสิพอเป็นโควิดอะไรไปกันใหญ่เลยแล้วแฮนเดิลไม่ได้อ่ะมันก็ทำให้คนมันรู้สึกว่ามันเราอยู่ในประเทศที่ผู้นำประเทศต้องบริหารไม่ได้อ่ะเป็นประเทศอื่นก็เดินไปประเทศอื่นมันแค่มันอย่างอยู่ในบางประเทศที่มันดีบ้างๆมันแค่ว่าคุณจะฉีดไม่ฉีดคุณจะฉีดไม่ฉีดมันจะมีพวกแอนตี้วัคซีนใช่ไหมกับคนที่มันแบบว่ากูจะฉีดละแต่ว่าประเทศเนี้ยจะฉีดก็ไม่มีให้ฉีดตอนได้ฉีดก็ได้ฉีดของที่มันแบบมันด้อยประสิทธิภาพอะไรเงี้ยมันแย่เร
แล้วก็ผู้นำประเทศแล้วก็พวกรัฐมนตรีก็พูดอะไรบ้าๆบอๆอย่างเช่นล่าสุดไอ้สัตว์รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขที่ผู้สาธิตเรื่องไอ้แอสตราเซเนกาว่าจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะอาจจะปีหน้าก็ได้กลางปีหน้าในสัญญาไม่ได้ระบุว่าจะส่งเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือคุณพูดแบบนี้มันคือมันไม่ใช่แค่กลางปีหน้าแล้วถ้ามันไปเป็นชาติหน้าล่ะมันจะทันสถานการณ์มั้ยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องประหลาดมากอ่ะที่ห่วงเวลานี้เราเป็นแบบนี้โดยคนเหล่านี้บริหาร